แม่ป๋องพิมพ์แคร์โพสต์คิดถึงลูกชายดีเจแมนวันแม่ปีนี้ไม่ได้กราบแม่เหมือนทุกปีบุญรักษาพระคุ้มครองนะลูกวันนี้วันที่12สิงหาคม2566วันแม่แห่งชาติโดยแม่ป๋องพิมแขกุญชรณ อยุธยาได้โพสต์ภาพเก่าในไอจีขณะที่ลูกชายดีเจแมนพัฒนพลกุญชรก้มลงกราบเท้าคุณแม่พร้อมเผยความในใจถึงลูกชายว่าปีนี้แม่คิดถึงมากไม่ได้กราบเท้าแม่เหมือนทุกปีบุญรักษาพระคุ้มครองนะลูกซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีลูกน้องของใบเตยสุธีวันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักแม่ค่ะ